วันนี้มาร่วมงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนโปรโคโฟนรุ่น F1 เป็นไงบ้างคะค่ะก็วันนี้ก็จริงๆตื่นเต้นมากค่ะที่แบบได้รับเกียรติมาแบบแชร์การใช้งานของตัวโปรโคโฟนนะคะก็จริงๆลองใช้แล้วค่ะแล้วก็ฟังก์ชันทุกอย่างแบบเหมือนมันเหนือกว่าโทรศัพท์ที่เราเคยเจออะไรอย่างเงี้ยแบบพวกฟังก์ชันหรือว่าอะไรต่างๆค่ะคือดีมากคือหลังจากที่เราได้ลองใช้จริงๆมันจะต่างจากสมาร์ทโฟนรุ่นทั่วไปที่เราใช้ยังไงฮะมันต่างมากนะคะสำหรับแบบถ้าตูนเคยลองใช้ไม่ว่าจะเป็นความเร็วของการเข้าออกแอปหรือการใช้โทรศัพท์หรือว่าการถ่ายรูปแบบเซลฟี่อะไรเงี้ยค่ะปกติเป็นคนชอบเซลฟี่อยู่แล้วคือชัดค่ะต้องลองค่ะชัดจริงๆแสดงว่าในตัวฟังก์ชันทุกอย่างเลยน่าจะชอบเรื่องการถ่ายรูปเซลฟี่ใช่ค่ะชอบการถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็ชอบเล่นเกมค่ะใช่แบบจริงๆโดยส่วนตัวเป็นคนติดโซเชียลไหมคะก็ติดอยู่ค่ะติดชอบถ่ายรูปเวลาคนที่ติดโซเชียลมันมักจะมีแอปพลิเคชันนี้เวลาเราลองเล่นแอปพลิเคชันต่างๆในโทรศัพท์ที่นี่เราโอเคไหมคะแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะคะโอเคค่ะใช่โดยเฉพาะโหมดเนี่ยโหมดถ่ายรูปที่ตุนชอบก็คือจะมีแบบโหมดพอร์เทรตหรือว่าถ่ายอาหารบางทีคนชอบถ่ายอาหารลง Instagram เงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายสัตว์เลี้ยงถ่ายคือจะมีหลายโหมดมากค่ะให้เราเลือกใช่ถือว่าตอบโจทย์คนรักการเล่นโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในใช่ค่ะแล้วก็แบบตอบโจทย์คนที่เล่นเกมด้วยค่ะจริงๆวันนี้ถือว่าเปิดตัวนะคะอยากให้ตูนเนี่ยเชิญชวนสำหรับใครที่ชอบในเรื่องการใช้โซเชียลแล้วก็วันนี้เรามีสมาร์ทโฟนตัวนี้ที่เปิดตัวมาเพื่อรองรับคนชอบเล่นโซเชียลเลยค่ะก็จริงๆถ้าใครนะคะที่ชอบแบบมีไลฟ์สไตล์แบบชอบเล่นโซเชียลหรือว่าชอบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบตูนนะคะก็อยากจะแนะนำสมาร์ทโฟนตัวนี้ค่ะ Poco Phone F1 ค่ะ by Xiaomi ค่ะคือมันดีอ่ะทุกคนต้องลองค่ะใช่เพราะตูนลองเล่นมาแล้วมันดีมากจริงๆค่ะเปิดตัววันนี้ด้วยใช่ค่ะเปิดตัววันนี้แล้วก็น่าจะมีจำหน่ายที่ Lazada ค่ะวันนี้เช่นกันประมาณ 18:00 น.ใช่ค่ะ